สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปนกซ่าพาสิงยูฮูป้ายังคงอยู่ที่เมืองทรอนแฮมค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นบริเวณนี้จากโบสถ์นิดาโรสมาที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังอาร์ตบิชอปและต่อมาที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ะเพื่อนๆใครยังไม่เหนื่อยตามป้ามาจ้าพร้อมกันหรือยังคะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะชวนเพื่อนๆเป็นผู้หญิงสายสตรองไปดูอาวุธที่ใช้ในการรบกันค่ะเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มยุคไวกิ้งมาจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพื่อนไม่เพียงแต่จะเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณยังรวมไปถึงสิ่งของต่างๆที่เคยใช้จริงในสงครามค่ะป้ายรายชื่อบนฝาผนังเหล่านี้เป็นทหารที่เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สองค่ะและไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆก็ตามในโลกใบนี้สงครามย่อมทำให้เกิดความสูญเสียค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้เราก็สูญเสียเช่นกันค่ะเพื่อนๆสุดแต่ว่าจะสูญเสียน้อยหรือมากเท่านั้นเองไอ้เสียYeah.
ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปนอกซ่าพาสิงยูขอบคุณค่ะ